ต่อเรื่องราวนี้เมื่อเช้านี้นำเสนอไปแล้วเรื่องราวการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมะปรางกับอบนิธิค่ะน้องมะปรางนี่นะคะไปรายการหนึ่งก็เปิดปากเลยว่าเลิกรากับอบนิธิไปแล้วสักระยะหนึ่งด้วยเหตุผลหลายอย่างคือปัญหาของทั้งคู่คือปรับตัวเข้ากันแล้วมันก็เข้ากันไม่ได้พร้อมยืนยันนะคะสถานะโสดตอนนี้โสดค่ะแม้ว่าจะมีคนคุยอยู่ค่ะก็ตามนะคะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยแต่ว่าทีมข่าวบันเทิง Workpoint ไปเจอน้องมะปรางค่ะถือโอกาสเปิดใจกับเรื่องนี้ดีกว่าเขาว่าอย่างไรเชิญค่ะค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างที่บอกไปคือมันเป็นความที่แบบเราไม่เข้าใจในการที่จะกลับกันแล้วใช่เพราะว่าก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกครั้งว่าจริงๆก็แบบนี้มันห่างกันเรื่อยๆแค่ตอนนี้เราไม่ได้แก้ปัญหามีคนแบบถามเยอะมากเพราะว่าคือปังไปที่สนามเนี้ยก็มีพี่นักแข่งมาถ่ายรูปกับปังเยอะมากพอเขาเห็นข่าวแล้วเขาก็ไปแบบว่าโพสต์กันสนุกสนานจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษทุกคนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันค่ะแล้วจิตใจตรงนี้เป็นยังไงจิตใจมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะละตะวันค่ะรู้สึกเวงไหมเพราะว่าเหมือนแบบไม่มีเขาแล้วอะไรเงี้ยงานนี้น่าจะเป็นงานใหญ่งานยากเพราะว่าเสียงดังเยอะมากๆเลยแต่เราก็ต้องขอบคุณคนที่พิมพ์ข้อความให้เราอ่านไปด้วยเพราะว่าเสียงมันก็ไม่ชัดมาทางด้านหนุ่มโอบแล้วกันนะคะหนุ่มโอบเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความว่าฉันไม่กลับไปง่ายๆหรอกนะโดยงานนี้มีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายบอยพีชเมเกอร์เข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าไม่ถึงกลับไทยใช่ไหมหนุ่มโอบก็ตอบไปว่าเบาได้เบาหรือจะเป็นเพื่อนสนิทของหนุ่มโอบคอมเมนต์ว่าใครเพื่อนแกอ่ะงี้เลยคุณพรีหนุ่มโอบก็ตอบหยุดดิงานนี้ตอบไปต่อมาเหมือนเข้าอารมณ์ดีนะคะหนุ่มโอบนิธิแต่ทางนี้ทางนั้นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในใจเขาแล้วเราเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ในเมื่อมันไปต่อไม่ได้ก็เลิกลากันไปอาถรรพ์7ปีมีจริงก็ขออวยพรให้ทั้งคู่นะคะเป็นเพื่อนและเป็นมิตรที่ดีต่อกันเสมอนึกถึงความดีๆของกันและกันไว้นะจ๊ะ